ใช้ฟอร์เรนเนอร์ก็ใช้ใช้จริงๆมันจะไอ้นี่แต่อินติ้งมันจะทนจอไม่สัมพันธ์ก็คือ G-Shock อ่ะแต่ในรูปแบบการ์มินแบบอื่นของมือหนึ่งกี่บาทหมื่นหนึ่งจะหาอยู่หาเงินหรือไม่ก็เฮ้ยธรรมดาก็พอแม่ซื้อของไอ้พวกนี้ก็พอไอ้นี่ก็ได้โคลอสก็ดีนะมันทนอยู่นะการ์มินอ่ะมันใช่โคลอสได้โคลอสก็ 6,000 กว่าบาทเองดีด้วยไอ้นี่ใส่ด้วยนะไอ้อะไรวะชื่อจำไม่ได้ไอ้ดำๆอ่ะนักวิ่งยูเซนโบว์เหรอไอ้นักวิ่งมาราธอนน่ะดำๆไม่รู้จักเหรออะไรวะชื่อรู้ชื่อดำหลายคนไทยเหรอคนต่างประเทศแอฟริกันโซนแอฟริกาอะไรวิ่งระดับโลกเลยนะจากไหนมาถ้าวิ่งเล่นเพจอะต้องใช้ต้องดูนั่นหน่อยตัวฮาร์เลตฮาร์เลตมันอะใช่มันเกินตาการเต้นหัวใจถ้าเราไม่ไหวไม่ไหววิ่งหัวใจจะเต้นเร็วแล้ววิ่งให้ชิลให้ดูมันสองสองสามก็ได้คือสบายเลยถ้าหัวใจวิ่งเพจ7แล้วเพจ6แล้วหัวใจโซน2นี่สบายเลยนะเพจ7ผมยังอยู่โซน4ยังลงมาโซน3ไม่ได้ยังกำกึ่งคือเราต้องฝึกให้มันถึงตรงนั้นให้ได้ถึงไปลงอ่ะโซน2นี่คือวิ่งไปแล้วคุยรู้เรื่องเออโหร้องเพลงได้อย่างนั้นอ่ะเออร้องเพลงได้ฝึกโซน2ชิวๆเออโซน2คือไอ้นี่แล้วอ่ะเหมือนเดินธรรมดาฟอร์ลันเนอร์
ว่าการบินเนี่ยมีศูนย์ซ่อมด้วยมีพี่ถ้าการบินน่าสบายซ่อมที่ไหนก็ได
จะลงเพลงในนาฬิกาไว้มั้งไม่ได้ชอบตัวนี้ชอบหน้าจอนี้นี่มัน745อันนี้อันนี้ไปนอกก็เนี่ยถ้ามึงชอบของเนี้ยโคลอสดีกว่าถูกกว่าแล้วใหม่กว่าอันนี้มันถามดีไหมดีเป็นตัวแพงแต่มันเป็นตัวรุ่นเก่าถ้ารุ่นเก่ามันจะเป็นเซนเซอร์ตัวเก่ามีว่ายน้ำมีว่ายน้ำไม่ต้องดูในยูทูบไปว่าผมจะซื้อคนถูกมาอะไรซื้อรุ่นใหม่ดีเพราะเซนเซอร์เป็นรุ่นใหม่จะแม่นกว่า GPS ก็แม่นกว่าซื้อแบบไม่พวกยี่ห้อไอ้พวกอะไรวะเอามาฟิตก็ได้นะดีนะเออเอามาฟิตก็ได้ 4,000 กว่าบาทเองใช่เราไปซื้อแพงมาฟิตทีเล็กอ่ะเออทีเล็กอ่ะแบบบอสว่าดีทนถึกด้วยทดสอบทางอาหารนะตัวนี้
เพราะพ่อกล้าวินของกูแหละตอนนั้นเนี่ยทีเล็กเนี่ยทีเล็กโปรก็เพิ่งห้าพันหกพันกว่าบาทเองซื้อตัวโปรยังอันนี้มันยี่ห้อเดียวกับเสี่ยมี่นะเสี่ยมี่ทำของดีนะใช่มันเป็นแบรนด์นี่แบรนด์แยกเสี่ยมี่ทำของคนดีนะมีนะประมาณวอลล์ลูกค้าถ้ามีก็แบบหลักพันนี่ก็คือห่วยเลยแต่ถ้าแบบประมาณฟิตโอเคราคากลางๆคุณภาพดีไม่งั้นแม่งก็บริการบินตัวต่ำสุดคือเอาปิดสติงอะแบบบอสอะผมตั้งงบไม่เกิน 7,000 ก็ได้ประมาณฟิตแหละแต่ถ้าเลือกแค่3ฟิตแล้วก็3ยี่ห้อเนี่ยจะต้องดูว่าหาอะไรดีถ้าไปเอากามินมันไม่ใช่แบบมันไม่เร็วอะโปรแกรมมันช้าไหมการ์มินมันจะแข็งๆไงไม่รู้มันได้ไหมค่อยช้าเลยแต่ผมมันไม่ได้เชื่อมตลอดไงไม่เปิดแจ้งเตือนผมมาใส่วิ่งของบอสมันเป็นไออินสแตนมันไม่ใช่สีนะมันเป็นขาวดำนะใช่เป็นจอขาวดำมันจะเป็นจอขาวดำเน้นอึดไงก็ถ้าธรรมดาเลยอ่ะ28วัน29เปิดเป็นไอ้นี่ไว้เปิดแบบไม่ต้องทำอะไรเป็นชาร์จแบตใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าอะไรนี่ใช่ไหมบอกแบบประหยัดอ่ะแม่ง62วันก็ใส่แบบธรรมดาใช่เปิดธรรมดาไม่ได้จับอะไรเลยอ่ะคือไม่มันจับอยู่แล้วพี่มันจะแจ้งเตือนสมมติวันนี้ผมเดินขึ้นชั้น2ขึ้นคอนโดโลไม่งั้นแจ้งนะพาเลทเกินขึ้นบันไดได้เท่านี้อะไรเท่านั้นแต่แค่มันจะไม่ได้